จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกกิ้งสไตล์ประจำวันที่25 มกราคม 2565โดยแชมป์บ๊อบครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ที247ตีข่าวใหญ่เวียดนามปะทะออสเตรเลียโค้ชปาร์คเรียนรู้อะไรจากทางทีมชาติไทยโดยงานนี้สื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนาม The Town 247นะฮะตีข่าวใหญ่มาว่าเวียดนามเจอกับทางออสเตรเลียซึ่งโค้ชปาร์คเรียนรู้อะไรจากทางทีมชาติไทยในครั้งนี้ตัวทีมชาติไทยภายใต้ผู้นำทัพกิตติศักดิ์เสนาเมืองเคยลงสนามพบกับทางออสเตรเลียในรอบ3ฟุตบอลโลกปี2018ซึ่งโค้ชปาร์คฮังซอนั้นเห็นอะไรจากแมตช์นั้นควรเล่นแบบการเล่นของช้างศึกหรือไม่ซึ่งทางสื่อเวียดนามระบุเลยว่าเมื่อ6ปีที่แล้วทีมชาติไทยนั้นได้เผชิญหน้ากับทีมที่ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในรอบคัดเลือกที่3ของฟุตบอลโลกปี2018เป็นแมตช์ที่ทัพช้างศึกได้เป็นเจ้าบ้านมีความได้เปรียบเมื่อเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานและนั่นช่วยทางชนาธิปสงกสินและเพื่อนพ้องมีแรงจูงใจที่จะเล่นให้ดีที่สุดในการเจอกับทางซ็อกเกอร์บลูหมายว่าพวกเขาจะด้อยกว่าคู่แข่งในแง่ของความแข็งแกร่งทางกายภาพและประสบการณ์การต่อสู้แต่ทีมชาติไทยแสดงถึงความมุ่งมั่นบุกอย่างหนักกระทั่งได้2ประตูจากทางธีรศิลป์ยังดากับทางทีมชาติไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะเสมอกันไปกับทางออสเตรเลีย2-2ซึ่งแมตช์นี้คนไทยนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเมื่อกองเชียร์กิติศักดิ์โดน2จุดโทษอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงได้รับคำชมว่าเล่นบอลได้อย่างเฉียบคมเป็นอย่างมากจากการจัดวางตำแหน่งผู้เล่นและก็กลยุทธ์การโจมตีด้วยความเร็วสูงและทำไมทีมไทยถึงเล่นกับทางทีมออสเตรเลียแบบนั้นเพราะสถานการณ์ของทัพช้างศึกค่อนข้างจะคล้ายกับทางเวียดนามในปัจจุบันที่ต้องตกรอบอย่างแน่นอนนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นและก็ทำให้ทีมมีความสามารถสร้างประสิทธิภาพแบบน่าเหลือเชื่อได้จากนี้แฟนบอลเวียดนามจะได้เห็นการทำแบบเดียวกันในแบบของทีมชาติไทยใช่หรือไม่งานนี้ต้องรอลุ้นกันครับในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็เป็นว่างานที่ผมเป็นหนึ่งตัวแทนจากทางเอเชียนะฮะที่ยังอยู่ในเกมฟุตบอลโลกในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับหวังอยู่ต่อนะฮานอยเตรียมต่อสัญญากวงไห่หลังจบแมตช์คัดบอลโลกในครั้งนี้โดยฮานอย FC เตรียมจะต่อสัญญาเหงียนกวงไห่กองกลางคนเก่งทีมชาติเวียดนามหลังจบแมตช์คัดฟุตบอลโลกโซนเอเชีย2022กับทีมชาติจีนหลังทั้ง2ฝ่ายบรรลุข้อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางกระแสข่าวทีมในยุโรปและญี่ปุ่นสนใจณเวลานี้ซึ่งฮานอย FC สโมสรชื่อดังของเวียดนามทำการเจรจาขั้นสูงสุดนะฮะพร้อมหารือกับกองกลางทีมชาติเวียดนามรายนี้เพื่อจะเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่โดยทั้งสองฝ่ายนั้นมีมุมมองและก็วิสัยทัศน์ที่เหมือนกันโดยสโมสรเองก็มีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายบางประการและก็รายละเอียดปลีกย่อยที่ยังไม่สามารถทำข้อตกลงกันได้ณเวลานี้โดยเหงียนกวงหอยนะฮะประธานบริษัท TNT Sport Joyce Stock Company เจ้าของสโมสรฮานอยกล่าวว่าขณะนี้การเจรจาสัญญากำลังถูกระงับเราต้องการให้กวงไห่และทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ในทีมชาติสำหรับ2นัดถัดไปหลังจากเกมกับทางจีนกวงไห่จะกลับมาจากทีมชาติและเรานั้นจะทำการเจรจาต่อไปกับทางฮานอย FC และก็จะประกาศข้อมูลเมื่อสิ่งต่างๆเมื่อทุกอย่างชัดเจนขึ้นในครั้งนี้สัญญาระหว่างเหงียนกวงไห่และก็สโมสรฮานอยนั้นจะหมดลงในช่วงเดือนเมษายนพร้อมกันนี้ยังมีหลายสโมสรในต่างประเทศให้ความสนใจนักเตะรายนี้แต่ทางสโมสรฮานอย FC ปฏิเสธและก็กล่าวว่ายังไม่ได้รับข้อเสนอใดๆในการขอซื้อตัวผู้เล่นคนเก่งของทีมรายนี้เลยสำหรับผลงานของเหงียนกวงไห่นะฮะ5ฤดูกาลกับทางฮานอย FC ได้แชมป์วีลีก3สมัย National Cup และก็ National Super Cupนอกจากนี้เขายังได้รับตำแหน่งลูกทองคำเวียดนามในปี2018เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรหลังมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับไม่รู้จริงๆนะอิชิอิยันไม่ทราบข่าวทีมเจลิกสนใจจะคว้าตัวสุบโชคชูเป็นแข้งคุณภาพสูงโดยกุนซือชาวญี่ปุ่นของทางปราสาทสายฟ้าย้อนรัตว่ายังไม่รู้รายละเอียดเรื่องที่ทีมในศึกเจลีกสนใจจะคว้าตัวสุภโชคสารชาติดาวเตะตัวเก่งของทีมไปร่วมทัพแต่มองว่าเจ้าเช็คคือนักเตะที่มีคุณภาพสูงของไทยลีกโดยงานนี้ความเคลื่อนไหวของหลังเกมนะฮะในศึกฟุตบอลบริโวไทยลีก2021วันที่23 มกราคมที่ผ่านมาปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
ปิดรังช้างอารีนาเอาชนะแข้งเทพทรูแบงคอกไป 1-0 ส่งผลให้ปราสาทสายฟ้าขยับมีทั้งหมด38แต้มทำแต้มนี้ห่างแข้งเทพไปทั้งหมด5แต้มและเริ่มขยับหนีทีมอื่นนำไปจากฝูงไทยลีกกันต่อไปซึ่งทางมาซาตะดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นของช้างบุรีรัมย์เปิดเผยแล้วว่าทั้ง2ทีมนั้นรู้ดีมาว่าเป็นเกมที่สำคัญและเปล่านั้นสามารถเอาชนะทรูแบงคอกได้1-0ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากซึ่งขอชื่นชมลูกทีมทุกคนตลอดเวลา90นาทีที่ช่วยกันไล่บอลช่วยกันวิ่งและเก็บ3คะแนนสำคัญนี้มาได้จากนี้ทีมของเรานั้นจะมีเวลาพักมากยิ่งขึ้นจากนั้นจะกลับมาวิเคราะห์และก็เตรียมทีมให้ดีที่สุดนัดต่อไปที่จะต้องออกไปเยือนเมืองทองยูไนเต็ดในครั้งนี้ผมขอขอบคุณแฟนบอล GU 12ผมดีใจเป็นอย่างมากเลยนะทุกคนนั้นเข้ามาให้กำลังใจในสนามวันนี้ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าแฟนบอลคือแรงผลักดันและก็แรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลถึงแม้ว่าผู้เล่นทุกคนจะเหนื่อยหรือล้าแค่ไหนพอได้ยินเสียงแฟนบอลก็ทำให้นักเตะของเรานั้นมีกำลังใจมีแรงฮึดขึ้นมากขึ้นนะฮะโดยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกระแสข่าวที่มีทีมในเจลิกของญี่ปุ่นสนใจดึงตัวเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติไปร่วมทัพโดยโค้ชมาสักก็ได้เปิดเผยมาว่าผมไม่ทราบข่าวนี้มาก่อนเลยนะอาจไม่รู้มากนักว่าเป็นเรื่องเป็นมายังไงแต่ถ้าให้พูดถึงผมมองว่าสุภโชคเนี่ยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงและก็ศักยภาพที่สูงมากในศึกไทยลีกในครั้งนี้ผมเป็นว่างานนี้อิชิอินะผมคอนเฟิร์มว่าทางสุภโชคเนี่ยเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะฝีเท้าเหมาะสมที่จะไปเจลีกแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปครับการว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเคารพกติกาอินเดียเจ้าภาพถอนตัวบอลหญิงกระทบโอกาสเข้ารอบไทยนะโดยเจ้าภาพอินเดียถอนตัวจากฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022และก็กระทบกับโอกาสในการลุ้นเข้ารอบของทัชบาแก้วเต็มซึ่งฟุตบอลหญิงทีมชาติอินเดียถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังไม่สามารถดำเนินการการแข่งขันต่อไปได้เนื่องจากนักเตะส่วนใหญ่ติดเชื้อโควิด-19 เดิมทีทัพนักเตะสาวอินเดียเนี่ยมีโปรแกรมลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2พบกับทางจีนไทเปเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่23มกราคมที่ผ่านมาแต่เกมดังกล่าวนั้นต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากอินเดียนะฮะพบกับพังผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ทีมเหลือนักเตะให้ลงเล่นไม่ถึง13คนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทีมชาติอินเดียนั้นต้องถอนตัวจากการแข่งขันในครั้งนี้โดยทาง AFC มีข้อกำหนดและก็ระเบียบจัดการแข่งขันฟุตบอลในสภาวะโควิด-19 ซึ่งในข้อที่ 4.1 ระบุเอาไว้ว่าหากทีมหรือสโมสรมีผู้เล่นที่พร้อมลงทำการแข่งขันไม่ถึง13คนรวมผู้สาประตูจำนวนนี้1คนทีมหรือสโมสรนั้นจะไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้เลยและจะถือว่าถอนตัวจากการแข่งขันในรายการนั้นๆโดยปริยายโดยที่ทีมและก็สโมสรที่เกี่ยวข้องและสมาคมฟุตบอลของชาติสมาชิกจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการถอนตัวจากการแข่งขันตามความเหมาะสมทั้งนี้ AFC ได้ออกมาแถลงการในภายหลังจากที่อินเดียนะฮะถอนทีมจากทางทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งผลการแข่งขันทั้งหมดของทางอินเดียนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะและจะไม่ถูกนำมาพิจารณาทั้งหมดโดยอินเดียเพิ่งจะลงสนามนัดแรกเสมออิหร่านไป 0-0 ขณะเดียวกันจากการที่อินเดียถอนทีมในครั้งนี้ทำให้กระทบต่อทีมในกลุ่มอื่นๆด้วยรวมถึงทีมชาติไทยเนื่องจากกลุ่ม A จะเหลือทีมแข่งขันเพียงแค่3ทีมส่วนกลุ่ม B และก็ C จะเหลือทีมแข่งขัน4ทีมดังนั้นการคิดคะแนนอันดับที่3เดี๋ยวที่สุดจึงต้องจับพิจารณาถึงการตัดคะแนนในการเจอกับทางทีมอันดับสุดท้ายออกในกลุ่มที่มี4ทีมในครั้งนี้โดยสถานการณ์ปัจจุบันทีมชาติไทยมีโอกาสสูงที่จะต้องลุ้นเป็นอันดับที่3เดี๋ยวที่สุดนะฮะหลังแพ้ทีมชาติฟิลิปปินส์ไป 0-1 ในนัดแรกก่อนจะพบกับทางทีมชาติอินโดนีเซียนัดที่2เวลา 19:00 นต่อที่การพบกับทางทีมชาติออสเตรเลียวันที่27มีนาคม2565ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับการว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะและนี่ก็จะเป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โพคิงสไตล์ประจำวันที่25มกราคม2565โดยใช้บอบบ์ครั่งฟุตบอลไทยครับ